นำท่านผู้ชมกลับมาที่กองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์สนามเป้านะครับเดิมทีจะเป็นคิวของสุขตอบตรงไหนเหมือนกันครับในฐานะที่เป็นน้องรักของเรานะครับบัวขาวเราเห็นมาตั้งแต่อายุน้อยๆครับน้ำหนักไม่ถึง100ปอนด์นะครับนั่นแหละครับดูการไหว้ครูบริกรรมคาถาครับล้วนแล้วมีแต่ที่มาที่ไปครับนี่พระรามแผงสอนครับโดนหรือไม่โดนครับเขาบอกว่าดูบัวขาวไหว้ครูก็คุ้มแล้วครับไม่โดนครับดอกแรกพระรามแผงสอนออกไปไม่โดนครับดอกแรกดอก2จะโดนหรือไม่โดนครับขยับเข้ามานิดนึงครับตัดไม้ข่มนามครับถามว่าอาเต็มกลัวหรือไม่กลัวครับนั่นแหละครับจับได้ครับหักทิ้งเลยครับอาเต็มจับสอนของพระรามของบัวขาวได้หักทิ้งไปเลยครับแม่สาวๆชอบใจครับพลิกกันใหญ่ครับเอาละครับดูอีกทีครับดอกสุดท้ายครับดอกสุดท้ายก้าวเข้ามาอีกนิดนึงครับใกล้เข้ามาแล้วครับก้าวเข้ามาอีกนิดบริกรรมคาถาครับเบิกล่องเบิกโลกไปก่อนครับคาถาของบัวขาวเดี๋ยวดูครับจะจบแบบไหนครับอาเต็มยืนนิ่งนะครับนะครับกำหนดลมหายใจครับโดนไหมครับดูอีกทีครับโดนแล้วครับอาเต็มบอกไม่โดนครับแม่ตามแล้วครับสนุกแล้วครับแบบนี้อย่างนี้สนุกครับไม่มีกลัวครับอาเต็มเอาละครับรำไรไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทางด้านของบัวขาวบัญชาเมฆหรือว่าร้อยตีสมบัติบัญชาเมฆนะครับนักชกวัย36ปีจากสำโรงทาบสุรินทร์เลยครับนี่เป็นทั้งนักกีฬาแล้วก็เป็นทั้งดารานักแสดงเลยครับก็จบเรียนตีแล้วด้วยนะครับปรับยศเป็นร้อยตีสมบัติบัญชาเมฆเลยครับกรรมการเตือนกฎกติกาอีกครั้งหนึ่งครับเราได้รับเกียรติจากคุณเต้ครับภูริศพิรมภักดีครับผู้แทนของบริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดนะครับซึ่งเป็นพี่ชายที่บัวขาวเคารพรักนับถือครับซ้ายมือนะครับขึ้นไปบริกรรมคาถาถอดมงคลให้กับทางบัวขาวนะครับคุณเต้ภูริศพิรมภักดีจากบริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดครับเป็นพี่ชายที่บัวขาวให้ความเคารพรักแล้วก็สนับสนุนบัวขาวมาโดยตลอดครับเอาละครับติดตามนะครับติดตามครับยกแรกของคู่ไฮไลท์แล้วครับของออนสตาร์ไฟมวยไทยทหารโลกครับนั่นแหละครับมวยไทยระดับโลกครับบัวขาวถือโอ้เปิดฉากมานั่นแหละครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับทักทายก่อนเลยครับเชื่อเหลือเกินว่าหน้าจอ SD 28หน้าจอททบ5อีก177ประเทศทั่วโลกมีความสุขครับค่ำคืนนี้เดี๋ยวยังเหลืออีก1คู่นะครับให้แฟนๆได้ลุ้นซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆกับหลุยนะครับดูคู่นี้ก่อนจบซบจะใช้บริการครบ3ยกหรือเปล่าอย่าประมาทนะครับยอดวิชาก็มีบทเรียนมาแล้วครับเมื่อสักครู่อาเต็มปาสโปรินนะครับนักชกจากรัสเซียครับสูง182เซนติเมตรนั่นแหละครับผลงานที่ผ่านมาชนะ27แพ้9เสมอยังไม่มีแข้งขวาบัวขาวมาเลยครับถามว่าบัวขาวเคยเจ็บไหมเคยนะครับเคยชกเย็บถึง19เข็มครับเคยแม้กระทั่งแก้วหูฉีกครับบัวขาวเคยบอกผมแต่เขาซ่อนอาการเก็บอาการครับกีฬาของลูกผู้ชายชีวิตของนักมวยบนสังเวียนเลือดนี่ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบนะครับกว่าจะเป็นบัวขาวแม่ผ่านเสือสิงกระทิงแรดมาเยอะครับผ่านความเจ็บปวดมาเยอะครับคุณสิทธิ์อย่างที่บอกนะครับเริ่มต้นชีวิตการชกมวยตั้งแต่อายุ8ปีแล้วก็โกอินเตอร์เมื่อปี2547นะครับครับเนี่ยครับโกอินเตอร์นี่15ปีเต็มๆนะครับคุณชัยก็เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยนะครับสร้างชื่อเสียงครับพี่น้องชาวสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับดูนะครับบัวขาว36แล้วดูซิกแพคดูหัวไหล่ดูกล้ามเนื้อครับเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬาเสริมเรื่องโภชนาการเข้าไปครับข้อสำคัญครับไม่แตะเรื่องอบายมุขเลยนะครับยามว่างก็กลับบ้านไปเวียงแหไถนาเล่นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับแข่งซ้ายนำเข้าไปครับต้องบอกว่าไม่บ่อยนะครับที่ท่านผู้ชมจะได้ดูมวยบัวขาวขึ้นเวทีในเมืองไทยครับแล้วครับนัดออกไปทางด้านของอาเต็มวันนี้แฟนๆแน่นเกียรติเลยครับตั้งใจจะมาดูบัวขาวครับแล้วก็ขยับขึ้นมานะครับเดิมเก็บไว้คู่สุดท้ายครับอาเต็มก็มาแบบไม่กลัวครับแม่ผิวขาวเลยครับรัสเซียบัวขาวเด็กๆถามผมว่าพี่บัวขาวเขาขาวตรงไหนครับพี่นกผมตอบไม่ถูกเหมือนกันครับขาวที่ใจคุณจะใช่เดี๋ยวดูครับขาวที่ใจหรือขาวที่รอยยิ้มครับสายหน้าไปเป็นนักมวยที่มีชื่อและเป็นจุดขายครับเป็นนักมวยที่มีลุคมีเอกลักษณ์ของตัวเองครับการเดินออกจากมุมการบริกรรมคาถาการไหว้ครูโครงสร้างเตือนร่าง
นี้ถือว่าเป็นศึกใหญ่รายการใหญ่เลยครับนี่ครับเราปลื้มใจนะครับมวยไทยเข้าไปอยู่ในรั้วของชาติเต็มๆแล้วชกมวยก็เป็นซุปตาได้เอาละครับได้ทั้งเงินได้ทั้งชื่อเสียงได้ทั้งเกียรติยศมาพร้อมๆกันแล้วปุ๊บขาวติดขวาต่อยขวาหมัดขวาแล้วก็แข้งขวาแล้วครับแยกเขี้ยวตีหน้ายักไส้แล้วครับทางด้านของวัวขาวเอาละครับหมดยกแรกพักสักครู่ครับชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาที่2ของคู่ไฮไลท์นะครับวัวขาวบัญชาเมฆกับทางด้านของอาร์เต็มปาสโปรินนะครับนักชกจากรัสเซียนะครับเอาละครับมัดตัดลำตัวอุ้ยสองขวาครับวัวขาวเดี๋ยวครับแยกเขี้ยวซ้ายดำเข้าไปมาเต็มแล้วครับยกแรกยังไม่เต็มแข้งเต็มหมัดยก2เริ่มจะปล่อยอาวุธแล้วครับนี่ครับออนสตาร์ไฟนะครับมวยไทยทหารโลกนะครับครับวันนี้บัวขาวถือว่าเป็น1ใน5นักชกไทยครับที่เป็นตัวแทนของทีมชาติไทยนะครับในนามของสีเสื้อของทหารแล้วครับมาแล้วครับท่านผู้บัญชาการทหารบกนั่งอยู่ในสนามแห่งนี้ด้วยครับได้รับเกียรติจากหลายๆท่านนะครับวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงทหารในแวดวงนักธุรกิจช่วยกันสนับสนุนครับกีฬามวยไทยเป็นมรดกโลกไปแล้วครับเป็นภูมิปัญญาของคุณปู่คุณตาเราทำให้เป็นกีฬาอาชีพซ้ายหน้าบัวขาวเอาละครับเดินเน้นแล้วนะครับไฟต่อไปแว่วๆว่า7เมษายนครับล่องใต้ไปจังหวัดภูเก็ตนะครับเอาละครับตามเต้าครับหมัด1 2นำครับไปยืนมวยจุดมวยการมวยเป็นมวยขวาครับแต่ว่าเท้าซ้ายหน้านั่นแหละครับอาเต็มต้องระวังให้ดีนะครับมี14โครงรวนได้ครับถ้าไม่บังแข้งซ้ายของบัวขาวเอาละครับเนี่ยครับซ้ายเปี้ยงเข้าไปอีกแล้วครับมวยไทยรับก็ต้องเก่งรุกก็ต้องดีครับขาดเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้แม่อาเต็มยังเชื่อมั่นในสายตาตัวเองครับดึงโยกหลบนะครับพลังกำปั้นของบัวขาวนะครับบนเวทีอาจารย์พิสันทิพย์นำพานะครับมาแล้วครับแข้งหนักๆของบัวขาวเริ่มจะเน้นเริ่มจะนวดแล้วครับจากผิวขาวๆของอาเต็มกลายเป็นสีชมพูแล้วครับนั่นแหละครับต่อครับแข้งซ้ายเปรี้ยงเข้าไปแข้งซ้ายกับหมัดขวาแล้วครับแข้งซ้ายอุ้ยนี่หมายก้านคอเลยคุณชัยชัยครับนักมวยนี่เตะได้2แข้งแบบนี้ถือว่าดีนะครับบัวขาวนั้นเป็นมวยขวานะครับว่าแต่ว่าเตะซ้ายหน้าได้สวยครับดูครับครับออกมาก็มีวงนอกครับเล่นทับนอกซะก่อนครับซ้ายทีนึงจิ้มขวาทีนึงมีอดีตแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยด้วยนะครับรายนี้บัวขาวบัญชาเมฆนั่นแหละครับดีกรีเยอะแยะมากมายครับแชมป์ไทยไฟแชมป์เควันโอ้โหแล้วก็อีกเยอะแยะเลยครับเอาละครับตามต่อครับบัวขาวอาเต็มเสียรางวัลเลยครับหน้าตายังไวละอ่อนครับอาเต็มได้เจอกับซุปตาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเขาแล้วครับหมีขาวจากรัสเซียมาสู้นะครับไม่ใช่มาชักมาหาที่นอนครับบวกแรกสู้ด้วยเลยครับแต่ว่าลูกหนักลูกเน้นอยู่ที่บัวขาวปัญชาเมฆดูซ้ายหน้าให้ดีครับดูซ้ายหน้าให้ดีครับเกียร์ทำลายจังหวะทุกซ้ายทีนึงโดนขวาโอ้โหเต็มเต็มแข้งครับดอกหลังไปปลายครับเอาละครับบรรยากาศสนุกขึ้นมาทันทีเมื่อบัวขาวออกทีวีเดี๋ยวกลับมาครับขึ้นไปให้น้ำด้วยตัวเองกับบัวขาวด้วยครับกำชับน้องรักนะครับอย่าประมาทนะครับตามต่อนะครับยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายนะครับแข้งขวาครับซ้ายได้ขวาดีครับขวาก็มีครับซ้ายก็มีครับหาเลยครับสลับนะครับจัดนะครับทางด้านบัวขาวยกสุดท้ายเร่งเลยครับพยายามจะเอาใจแฟนๆครับแต่ว่าอย่าประมาทครับเรื่องหมัดมวยเคยซัดกับนักมวยต่างชาติเย็บมาถึง19เข็มแล้วนะครับเห็นไฟที่บัวขาวเจ็บตัวแต่ว่าหลังจากนั้นก็ชนะมาโดยตลอดครับเคยปารภกับผมว่าเคยเก็บแม้กระทั่งแก้วหูฉี่ครับแต่ไม่เคยบอกใครนะครับต้องรักษาตัวหลายเดือนเลยครับบัวขาวนี่ครับทำไมเขาถึงเป็นซุปตาร์ครับดูการออกอาวุธดูร่างกายดูลีลาครับมันสะใจอย่างนี้ครับคุณประสิทธิ์ดึงสอบตาโอ้โหพีรันม้วนแผ่นดินครับโดนหน้าเต็มๆของอาเต็มครับนั่นแหละครับต้องคว้าไว้นะครับทางด้านของอาเต็มครับตามต่อนะครับน่าสนใจครับเอาละครับมีเท่าไรใส่หมดแล้วนะครับบัวขาวยกสุดท้ายแล้วนะครับ3นาทีสุดท้ายครับแข้งขวาเปรี้ยงเข้าไปมัดขวามาเป็นชุดเลยครับโดนเยอะนะครับอาเต็มแต่ว่าร่างกายเหนียวจริงๆครับเตะขวาต่อยขวาโดนเต็มๆแข้งโดนเต็มๆหมัดครับไม่สุดไม่หล่นไม่เป๋นะครับต้องบอกว่าแฟนมวยชาวไทยโชคดีครับแข้งซ้ายมาอีกแล้วครับดูบัวขาวในบ้านนี่แบบฟรีๆเลยครับแต่ว่าถ้าที่ต่างประเทศนี่ค่าตัวเป็นหมื่นเลยครับคุณชัยชัยเอาละครับมีประเทศไทยประเทศเดียวครับ
ดูและชมฟรีมีของแจกกลับบ้านเพราะฉะนั้นต้องสนับสนุนครับภาครัฐภาคเอกชนแม่บัวขาวต่อยแต่ละครั้งนี่แทบจะถนนทุกสายนี่เงียบหยุดหมดนะครับพูดมาสิครับดูแกไหวครูดูแกออกอาวุธครับทำไมถึงเป็นซุปตาครับเชิญชวนอาเต็มบอกว่าเดินหาหน่อยครับผมขี้เกียจไล่แล้วพยักหน้าให้อาเต็มเดินหน่อยเอาละครับพยายามจะต่อยหมัดตัดลำตัวแล้วครับทางด้านของอาเต็มเนี่ยครับไม่กล้าที่จะเสียบเดินครับเอาละครับมาแล้วครับหมัดแม่บัวขาวโอ้โหอาเต็มไม่เดินบัวขาวก็เดินเลยครับเอาละครับซองแหลกซองนะครับคนละที่ไม่มีกลัวครับทางด้านอาเต็มแต่ว่าใส่เกียร์ถอยหลังเยอะไปหน่อยครับพยายามจะมีฮุกซ้ายแลกไว้ได้ไหมพวกขาพยายามจะเร่งครับทั้งหมัดทั้งศอกระดมพลเข้าไปครับเหนียวแน่นใช้ได้ครับอาเต็มโดนก็โดนเยอะนะครับแต่ว่าซ่อนอาการเก่งเหลือเกินครับเอาละครับในช่วงท้ายๆครับในช่วงท้ายๆครับปีเร่งกรองรัวแล้วนะครับในช่วงท้ายๆอาเต็มหมัดหัวขาววักมือท่าครับบอกป้าเลยครับนี่ครับแฟนๆได้รู้จักออสตาไฟมากขึ้นแล้วครับค่ำคืนนี้ไปถึง2ช่องครับ HD 28 BEC Tero Entertainment รวมถึงททบ5ครับไปอีก177ประเทศทั่วโลกพยายามจะเน้นกำปั้นครับซ้ายแล้วครับแม่ทั้งสับทั้งเตะครับยังหาโฟกัสหาจุดสลบของอาเต็มไม่เจอครับนะครับการแข่งขันมวยไทยระดับโลกระดับเวิลด์คลาสแล้วครับเอาละครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวจะมีภาพไฮไลท์ภาพรวมๆให้ดูครับครบ3ยกแล้วขอเสียงปรบมือให้นักมวยทั้ง2คนนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านมีกรรมการมุกนีกิจวิพัฒน์แล้วก็เอกชัยนะครับดูไฮไลท์ครับช็อตเด็ดๆมาแล้วครับหักศอกซ้ายหน้าของอาเต็มโดนเหมือนกันครับบัวขาวครับเราฮุกซ้ายเขาหักศอกซ้ายครับช้าๆชัดๆครับวางแข้งซ้ายดอกนี้ดึงศอกกลับครับโอ้สวยงามครับศอกกลับหรือว่าฮิรันม้วนแผ่นดินนะครับของบัวขาวนี่ครับดูครับป้องก็พอดีครับแม่ดีว่าโดนโหนกแก้มครับถ้าเข้ากระโดงทางนี่เพิ่นๆหลับเลยครับแล้วดูศอกสั้นระยะประชิดครับเจอหนักๆเจอเต็มๆทั้งนั้นครับทางด้านของอาเต็มเอาละครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับไปบนเวทีครับไปที่แม่ทีดีนะครับไปดูการประกาศผลคะแนนครับไทยครับเป็นวัฒนธรรมประจำชาติไทยด้วยครับอยากให้คนไทยทุกท่านครับร่วมกันส่งเสริมให้คนไทยรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับนักมวยไทยของเราคือความภาคภูมิใจของทหารไทยครับแต่สำหรับคู่นี้ครับผู้ชนะได้แก่ and the winner isญชาเมฆทหารไทยครับคว้าชัยชนะไปในคู่เอกวันนี้ครับผมขอเสียงปรบมือให้นักมวยทั้งสองคนอีกครั้งหนึ่งโอ้โหมันจริงๆครับอย่าลืมนะฮะหลังจากคู่ที่จบลงเรียบร้อยเรายังมีอีกหนึ่งคู่อยู่ครับผมและสำหรับลำดับต่อไปนะฮะขอเชิญนักมวยทั้งสองท่านนะฮะลงไปรับโล่รางวัลนะฮะจากพลเอกอภิรัตน์คงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกครับขอเชิญลงไปรับโล่รางวัลได้เลยครับผมอ